ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีห์ท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอนุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงมโหสถชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นมโหสถมหาบัณฑิตแห่งมิถิลานครทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญปัญญาบารมีตั้งใจที่จะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาสังคมช่วยให้เพื่อนมนุษย์พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนมโหสถชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องมโหสถนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีวันหนึ่งหมู่พระภิกษุออกจากสถานที่สำหรับทำสมาธิมานั่งประชุมกันในอาคารสำหรับแสดงธรรมต่างพูดคุยสนทนาสรรเสริญพระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีพระปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวางหมดจดลุ่มลึกประดุจแผ่นดินมีพระปัญญาแหลมคมฉับไวสามารถแก้คำที่ผู้อื่นกล่าวคัดค้านคำสอนได้อย่างเบ็ดเสร็จทรงทรมานเหล่าพราหมณ์มีกูฏะทันตพราหมณ์เป็นต้นนักบวชปริภาชกมีสัพพยปริภาชกเป็นต้นเหล่ายักษ์มีอารวกะยักษ์เป็นต้นเหล่าเทวดามีท้าวสักกะเทวราชเป็นต้นเหล่าพรหมมีพระกาพรหมเป็นต้นและเหล่าโจรมีองคุลิมานโจรเป็นต้นด้วยพระปัญญานุภาพของพระองค์ทรงทำให้เขาเหล่านั้นสิ้นพยศให้ได้รับการบรรพชาและให้บรรลุมรรคผลพระบรมศาสดามีพระปัญญายิ่งใหญ่เช่นนี้ขณะนั้นพระบรมศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎีตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนทนาค้างไว้เมื่อพระภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในอดีตชาติเมื่อญาณยังไม่แก่กล้ายังบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณอยู่ก็เป็นผู้มีปัญญาเช่นกันจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ฟังบุพนิมิตในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าวิเทหะเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหะพระองค์มีบัณฑิตคู่พระทัยเป็นคณะมนตรีประจำราชสำนักอยู่4คนคอยถวายคำปรึกษาว่าราชการแผ่นดินคือเสนกะปุกุสะกามินทะและเทวินทะวันที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิพระเจ้าวิเทหราชทรงสุบินในเวลาใกล้รุ่งว่าเกิดเปลวเพลิงสูงใหญ่ประมาณเท่ากำแพงพระนครโหมลุกไหม้ขึ้นที่มุมสนามหลวงทั้งสี่มุมท่ามกลางกองเพลิงใหญ่ทั้งสี่กองนั้นได้เกิดเพลิงน้อยขึ้นกองหนึ่งแสงเท่าหิ่งห้อยแล้วค่อยๆโหมลุกไหม้โชติช่วงกลบแสงเพลิงทั้งสี่กองนั้นสว่างเจิดจ้าทั่วจักรวาลแต่ไม่มีสะเก็ดไฟแม้เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกลงในพื้นดินเกิดอันตรายแก่ใครๆทั้งโลกมนุษย์เทวดามารและพรหมต่างก็นำเครื่องบูชาต่างๆมาบูชากองไฟนั้นฝูงชนเดินไปมาระหว่างเปลวเพลิงนั้นไม่รู้สึกร้อนพระราชาสะดุ้งตื่นทรงเกิดความหวาดกลัวจึงเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งไม่สามารถบรรทมต่อไปได้ทรงครุ่นคิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นมากมายจนรุ่งเช้าบัณฑิตทั้งสี่คน
มาเฝ้าแต่เช้าทูลถามถึงการบรรทมของพระองค์ว่าหลับสบายดีหรือไม่พระราชาจึงตรัสบอกให้ทราบถึงพระสุบินอันเป็นเหตุให้พระองค์ไม่สามารถหลับลงได้เสนกบัณฑิตทูลว่าพระสุบินนั้นเป็นมงคลนิมิตที่จะให้พระเกียรติยศของพระองค์แผ่ไปสารไปทั่วทุกสารทิศเนื่องจากบัณฑิตคนที่ห้าจะเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์บทบังรัศมีบัณฑิตทั้งหมดส่วนบัณฑิตคนที่ห้าเหมือนกองเพลิงที่เกิดขึ้นใหม่โลกนี้ตลอดจนเทวโลกไม่มีใครมีปัญญาเสมอบัณฑิตนั้นพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามถึงที่อยู่ของบัณฑิตนั้นเสนกบัณฑิตทูลพยากรณ์เหมือนตาเห็นว่าเขาเพิ่งจะคลอดจากครรภ์มารดาในวันนี้ตั้งแต่นั้นพระราชาก็ทรงระลึกถึงคำพูดของเสนกบัณฑิตตลอดมา